สวัสดีครับท่านนักทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจค่ะประจำวันศุกร์17พฤษภาคม2562นะคะทางช่องเนชั่นทีวี22ค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะคุณเอกพิทยาเอี่ยมพงเอกและดิฉันกัณฑิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะครับวันนี้วันศุกร์ครับผมไม่อยากใช้คำว่าศุกร์สำราญแล้วนะศุกร์นี้ทำไมคะผมอยากศุกร์รวยรวยรวยก็มีแต่คนรวยเมื่อวันรวยไหมเมื่อวันไม่รวยค่ะเมื่อวันหลายคนฝันวันที่15นะคะตอนนี้คนอยู่ในตลาดหุ้นก็ไม่รวยครับแต่วันนี้ที่พูดถึงเรื่องรวยรวยรวยเพราะว่าเราจะมาดูความร่ำรวยของเศรษฐีอีกแล้วเศรษฐีอีกแล้วเหรอคะเศรษฐีอีกแล้วพูดถึงเศรษฐีนี้ดิฉันน้อยเนื้อต่ำใจมากทำไมเกิดมาแบบว่าโอ้โหเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่รู้จะหาจากไหนแล้วแต่วันนี้เนี่ยมี2เรื่องที่จะมาคุยกันเรื่องแรกนะครับเศรษฐีเนี่ยนอกจากเขารวยในเรื่องของการถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนยังไงจะไปเจาะลึกครับว่าพอร์ตที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของเขามีที่ไหนบ้างถ้าหากพูดถึงที่ดินนะถ้าคุณบักบันอยู่คุณบักบันชอบบอกว่าเจ้าสัวแต่ละท่านโดยเฉพาะเจ้าสัวเจริญเหล่าๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าที่ดินเขาทั่วประเทศไทยอยู่ที่ไหนบ้างเพราะเยอะไปหมดถ้าไปถามคนอื่นนะเดินไปไม่รู้ว่าที่ตัวเองอยู่เนี่ยที่ดินของตัวเองถูกต้องเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าพอร์ตที่ดินเขามีตรงไหนบ้างและถ้าคุณเห็นราคาที่ดินคุณจะตกใจฮะคือเราจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะเราทำงานแบบมนุษย์เงินเดือนแบบเราเนี่ยนะเราจะมีเมื่อไหร่จะซื้อที่ดินได้ค่ะนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาพูดให้ฟังตอนนี้นะครับในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องของระบบการเงินที่เราเรียก P2P มากที่สุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีคำตอบนะครับว่าสรุปแล้วในไทยจะใช้ได้แพร่หลายขนาดไหนเดี๋ยวก่อนถามผู้เอกพิทยาก่อนได้ไหม P2P ความหมายคืออะไร P2P ง่ายๆเลยปกติก่อนหน้านี้เวลาคุณจะยืมเงินเวลาคุณจะใช้เงินหรือจะฝากเงินคุณต้องใช้ธนาคารพาณิชย์เป็นตัวกลางก็ต้องไปกู้นู่นนะคือถ้าคุณจะใช้เงินคุณก็ต้องไปกู้นะครับจะแล้วแต่ว่าสินเชื่อจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าคุณจะไปฝากเงินคุณก็เป็นผู้ฝากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือว่าส่วนต่างของคนกลางในธนาคารในไทยเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับว่ากันว่า 4-5% ถ้าไม่ได้ลบ NPL ไม่ได้ลบพวกนี้นะฮะคุณฝาก 2% ปล่อยกู้ 7% ะนะครับแต่แบงค์เขาก็บอกว่าเขาก็มีความเสี่ยงเรื่องของหนี้เสียนะครับแต่คำถามคืออย่างนี้คำถามคือเดี๋ยวนี้ระบบดิจิตอลเข้ามาใหม่ที่ต่างประเทศมันมีระบบหนึ่งครับเขามีแอปพลิเคชันแต่จริงๆคือมันเป็นการเขียนโปรแกรมแล้วเป็นคนกลางสามารถวิเคราะห์เลยสมมติคุณจะฝากเงินคุณมีเงินคุณจะฝากเงินนะคุณก็เอาเงินมาฝากในอันนี้คุณไม่พอใจเงินฝากแบงค์ 1-2% ผมเป็นคนจะกู้เงินเครื่องนี้ก็จะวิเคราะห์เลยว่าผมมีเครดิตอย่างไรมีความเสี่ยงขนาดไหนและคุณนะครับก็เป็นคนปล่อยเงินให้ผมและก็มีระบบตัวกลางที่เราเรียกว่า P2P เกิดขึ้นเดี๋ยวนะความหมายก็คือไม่จำเป็นต้องไปกู้เงินที่แบงค์หรือว่าธนาคารอย่างเดียวแล้วใช่จะกู้เงินที่ไหนก็ได้ใช่ซึ่งผมเคยบอกแล้วถ้าระบบนี้เข้ามาเนี่ยสถาบันการเงินคราวนี้จะโดนดิสรัปของจริงครับแต่บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะกู้เงินที่ไหนก็ได้ที่เราพูดในความหมายนี้ไม่ใช่นี่นอกระบบนะคะจะมาอยู่เป็นระบบนี่แหละซึ่งไม่รู้สมัยใหม่ผมต้องย้ำนะซึ่งไม่รู้ว่าเขาให้ใช้แล้วหรือยังเพราะผมประเมินอย่างนี้โดยส่วนตัวผมประเมินว่าถ้าใช้แบบเต็มรูปแบบที่ต่างประเทศนะสถาบันการเงินแย่แน่นอนครับคือต่างประเทศมีใช้แล้วมีใช้แล้วแต่บ้านเราไม่รู้เริ่มแล้วหรือยังต่างประเทศนี่นะหลายประเทศหนึ่งมีใช้แล้วสองเจ๊งแล้วเจ๊งทั้งสถาบันการเงินเจ๊งทั้ง P2P และ3คือประสบความสำเร็จแล้วมีหลายรูปแบบเลยนะครับซึ่งนี่คือสิ่งใหม่ครับและมันจะทำให้เงินมีการไหลเข้าสู่รายเล็กได้ครับเพราะทุกวันนี้คนที่เขาไม่ต้องการใช้เงินแบงค์อยากให้กู้ครับคนที่เขาต้องการใช้เงินหรือรายเล็กอย่างพวกเราไม่มีสิทธิ์ได้กู้ครับตลาดหุ้นเหรอคะตลาดหุ้นของเราพยายามลุ้นรีบาวอยู่นะครับเมื่อวานนะคุยถึงบิวตี้โอ้โหบ่ายยิ้มกันแข่งกันบิวตี้รีบาวใช่ไหมใช่นะครับวันนี้มีหุ้นมาฝากอีกตัวหนึ่งครับแต่จะฝากในช่วงท้ายๆของรายการครับตอนนี้ฝากคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเศรษฐกิจรอบวันกันก่อนค่ะอ่ะ
คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปดูภาพรวมตลาดหุ้นการเงินการลงทุนต่างๆกับคุณเอกพิยาพาคุณผู้ชมค่ะมาตามข่าวนี้กันก่อนนะคะโดยภาครัฐเองกระทรวงพลังงานค่ะเขาก็หนุนแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยเนี่ยใช้น้ำมัน B10 มากยิ่งขึ้นนะคะโดยล่าสุดก็จะมีการลดราคาน้ำมัน B10 ถูกกว่าดีเซลปกติ 1 บาทต่อลิตรค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะคุณสิริจิรพงษ์พันธ์นะคะท่านบอกว่ากระทรวงพลังงานมีการประกาศให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 ค่ะเป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของไทยเพิ่มขึ้นอีก1ประเภทและมีแผนงานให้น้ำมัน B10 เป็นน้ำมันประเภทหลักของไทยในปี2564นะคะเพื่อทดแทนน้ำมัน B7 ที่เตรียมยกเลิกซึ่งปัจจุบันมีบริษัทรถยนต์ที่ให้การรับรองว่าสามารถใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้แล้ว11ยี่ห้อด้วยกันค่ะกว่า930รุ่นซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากประกาศของกรมธุรกิจพลังงานนอกจากนี้นะคะกระทรวงพลังงานก็จะใช้มาตรการกลไกด้านราคาทำให้ราคาน้ำมัน B10 ถูกกว่าดีเซลหมุนเร็ว B7 อัตรา1บาทต่อลิตรค่ะมาจากการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนน้ำมันอัตรา65สตางค์ต่อลิตรและภาษีสรรพสามิตลดลงอีก19สตางค์ต่อลิตรนะคะรวมถึงลดภาษีส่วนอื่นๆโดยมั่นใจว่ากลไกด้านราคาจะสามารถสร้างแรงจูงใจและก็ดึงดูดผู้ใช้เนี่ยมาให้มาใช้ B20 ได้มากขึ้นและทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นไปตามยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันของประเทศค่ะรวมถึงทำให้การใช้น้ำมันปาล์มดิบรวมเป็น2ล้านตันต่อปีจากปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ1ล้าน5แสนตันต่อปีนะคะซึ่งก็หวังว่าจะสามารถช่วยให้ราคาปาล์มน้ำมันของพี่น้องเกษตรกรไทยปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะโดยระยะแรกก็คาดว่าจะจำหน่ายน้ำมัน B10 ได้3ล้าน2แสนลิตรต่อวันนะคะส่วนการใช้ B100 ในการผลิต3แสนลิตรต่อวันดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มอีก 92,000 ตันต่อปีแล้วก็มีการช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะถ้าโรงงานที่ผลิตไบโอดีเซล B100 เกรดบริสุทธิ์ใช้ผสมเป็น B10 นั้นยังมีจำนวนไม่มากก็ต้องการกำหนดการในช่วงนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการปรับกระบวนการผลิต B10 เกรดบริสุทธิ์ได้ขยายเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบัน B100 ทั้งหมดผลิตได้ 7.6 แสนลิตรต่อวันแต่ผลิตเกรดบริสุทธิ์ได้ 860,000 ล้านลิตรต่อวันค่ะส่วนความคืบหน้านะคะการปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือว่า NGV รวม3บาทต่อกิโลกรัมและขึ้นครั้งแรก1บาทต่อกิโลกรัมเมื่อ16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะว่าการขึ้นดังกล่าวจะไม่มีผลต่ออัตราค่าโดยสารรถสาธารณะที่ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงเพราะเมื่อปลายเดือนเมษายนรถสาธารณะต่างๆก็มีการปรับขึ้นราคาแล้วค่ะอันนี้ย้ำให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะคะว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาแล้วเพราะว่าปรับขึ้นมาแล้วสำหรับรถขนส่งสาธารณะนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจากเรื่องราวของน้ำมัน B10 พาคุณผู้ชมมาตามต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะจะเห็นว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะเอกชนอสังหาริมทรัพย์ที่เขาบอกว่าดูเหมือนสินเชื่อหรือการเติบโตของภาคอสังหาปีนี้จะชะลอตัวเหตุผลหนึ่งเขาให้เหตุผลนะคะว่ามาจากมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือ LTV จากธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละค่ะล่าสุดนะคะทางธปท.เองเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.นะคะคุณวิรัชัยสันติประภพท่านบอกว่าก่อนการบังคับใช้มาตรการกำกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือ LTV ธปท.เห็นระบบธนาคารมีการเร่งโอนและปล่อยสินเชื่อสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างสูงและชะลอตัวของสินเชื่อสังหาค่ะตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจึงถือว่าเป็นภาวะปกติที่มักเกิดขึ้นจากการเร่งโอนเร่งซื้อก่อนที่มาตรการจะมีผลบังคับใช้นะคะส่วนผลการใช้มาตรการกำกับควบคุมดูแลสินเชื่ออย่าง LTV นี้ก็ยังไม่สามารถประเมินได้ต้องรออีกสักระยะหนึ่งจึงสามารถประเมินได้รวมถึงจะมีการทบทวนว่าจะปรับเปลี่ยนมาตรการหรือไม่แต่เชื่อว่ามาตรการนี้มีส่วนช่วยลดดีมานด์เทียมหรือสินเชื่อเงินทอนในภาคอสังหาค่ะขณะที่รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะคะคุณฉัตรวีจิรกุลเมธาพัฒน์ก็ยอมรับว่าการปล่อยสินเชื่อบ้านในเดือนเมษายนที่ผ่านมาปรับตัวลดเหลือ 9,000 ล้านบาทจาก 19,000 ล้านบาทในเดือนมีนาคมนะคะเพราะได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้เนื่องจากผู้ซื้อบ้านต้องเพิ่มเงินดาวน์ 10-20% บางส่วนก็ตัดสินใจชะลอการยื่นกู้และชะลอการซื้ออสังหาออกไปด้วยธอส.นะคะก็มีการให้กระทรวงการคลังค่ะเร่งเจรจากับธปท.ให้ผ่อนปลนมาตรการเพื่อลดผลกระทบให้กับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะคะหากธปท.ไม่หาแนวทางช่วยเหลือก็อาจจะกระทบกับยอดปล่อยสินเชื่อของธอส. 60,000 ล้านบาทในปีนี้จากที่ตั้งเป้าไว้ที่2
23,000 ล้านบาทค่ะอีกหนึ่งธนาคารนะคะอย่าง CIMB ค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจรายย่อยคุณอดิศรเสริมชัยวงศ์ระบุว่าธนาคารก็อยู่ระหว่างพิจารณาปรับเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 24,000 ล้านบาทแต่หลังจากมีมาตรการบังคับใช้ออกมานะคะให้กำกับดูแลสินเชื่อต่างๆส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อบ้านของธนาคารลดลงอย่างชัดเจนค่ะโดยยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 8,000 ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมคะจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยนะคะพาไปตามต่อสงครามการค้าค่ะที่ดูเหมือนจะยืดเยื้อและหลายฝ่ายนะคะรวมถึงทั่วโลกก็จับตาอย่างใกล้ชิดว่าสรุปแล้วทางออกของสหรัฐกับจีนจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หรือไม่ค่ะและทีท่าล่าสุดของจีนนะคะก็มีการตอบโต้กับสหรัฐค่ะบอกว่าการที่ผู้นำสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะคะออกมาประกาศให้บริษัทสหรัฐไม่ทำธุรกิจหรือว่าติดต่อทางด้านโทรคมนาคมกับจีนนะคะเป็นการบีบบังคับและผลสุดท้ายสหรัฐนั่นแหละจะได้รับผลกระทบเองค่ะโดยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนนะคะคุณเกาเฟิงค่ะมีการแถลงข่าวเรียกร้องให้สหรัฐหยุดการกระทำโดยมิชอบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเสียหายไปมากกว่านี้โดยทางจีนก็บอกว่ามีการพูดคุยกันหลายครั้งแล้วว่าความมั่นคงของชาติไม่ใช่สิ่งที่ควรละเมิดและจีนก็ไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดนะคะที่ประเทศใดนำกฎหมายภายในของตัวเองมาเล่นงานบริษัทจีนเพียงฝ่ายเดียวซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะก็คือเมื่อวานนี่เองหัวเว่ยบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จากจีนแถลงตอบโต้ที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะออกคำสั่งฝ่ายบริหารประกาศภาวะฉุกเฉินให้อำนาจทางการขัดขวางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีข้อมูลหรือการสื่อสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอย่างไม่สามารถยอมรับได้โดยการจำกัดไม่ให้หัวเว่ยทำธุรกิจในสหรัฐไม่ได้ทำให้สหรัฐมั่นคงหรือแข็งแกร่งขึ้นแต่กลับจำกัดสหรัฐให้ต้องเลือกของที่ด้อยคุณภาพในราคาที่แพงกว่านอกจากนี้การควบคุมอย่างไร้เหตุผลเป็นการละเมิดสิทธิ์ของหัวเว่ยค่ะและอาจทำให้เกิดปัญหากฎหมายร้ายแรงอื่นๆด้วยแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่อาวุโสจากทำเนียบขาวรายหนึ่งนะคะก็มีการยืนยันว่าคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับดังกล่าวไม่ได้พุ่งเป้าไปที่จีนหรือบริษัทใดโดยเฉพาะนะคะแต่มาตรการที่ประกาศออกมาในช่วงสงครามการค้าของสหรัฐกับจีนบานปลายก็ย่อมถูกมองว่าเกิดจากการที่สหรัฐกังวลว่าหัวเว่ยเนี่ยอาจเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลปักกิ่งล้วงความลับการออกคำสั่งนี้จึงถือว่าจะเป็นการนำไปสู่มาตรการห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับบริษัทโทรคมนาคมของจีนโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะหัวเว่ยอย่างเต็มรูปแบบอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูที่ดินของเหล่าเจ้าสัวกันบ้างอยู่ตรงไหนซอกไหนซอยไหนและมูลค่าเท่าไหร่กันบ้างหาคำตอบได้ช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะคุณพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์ทองหล่อขอเชิญทดลองขับ E-Class Plug-in จากไฟบ้านรถใหญ่ราคาเล็กแค่3ล้านกว่าโทรมาเลย02-714-8888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ ท่านที่วัยรุ่นรุ่นเดียวกับผมนี่แหละเราตามเขาผ่านอะไรกันมาเยอะถึงเวลาให้รางวัลชีวิตกับตัวเองแล้วล่ะครับบทเพลงอมตะจากนักร้องระดับตำนานรางวัลอันล้ำค่าที่อยู่ในความทรงจำของเราครับโปรดเธอดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อน 1,500 บทเพลงจากศิลปินกว่า173ท่านใช้งานง่ายแค่กดปุ่มหรือรีโมทเพื่อเลือกเพลงพี่มันเป็นคนจนรถยนต์ก็ไม่มีจะขี่ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานนายว่าไม่ลืมไม่ลืมไม่เลือนเหมือนเดือนกูนิ่งนอนจะ
สอออกลำโพงใหญ่ในงานบวชงานแต่งทำได้สบายครับเหมือนยกทั้งร้านแม่ไม้เพลงไทยเจ้าของลิขสิทธิ์บทเพลงฮิตมาไว้ในเครื่องนี้เครื่องเดียวเพลงหัวกะทิทั้งหมดของแม่ไม้เพลงไทยยกมารวมไว้ในนี้ทั้งหมดเลยครับแม่ไม้เพลงไทยชุด Master Voice จากปกติ 3,990 บาทพิเศษเพียง 2,490 บาทเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอคุณยังจะได้รับซีดีย้อนยุครูปแผ่นเสียงจำนวน2แผ่นมูลค่า420บาทและคุณสามารถเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ 2,490 บาทเท่านั้นให้เป็นของขวัญของฝากแก่ญาติผู้ใหญ่ถูกใจแน่นอนโทรตอนนี้ครับที่026669555ย้ำ026669555ของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเชิญท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่และโอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในงานสัมมนา EV ยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกร่วมฟังมุมมองโอกาสการลงทุนอุตสาหกรรม EV จากภาคนโยบายพร้อมเปิดศักยภาพยานยนต์ไฟฟ้าและวิสัยทัศน์ทิศทางการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยจากภาคเอกชนพบกันวันศุกร์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นเป็นต้นไปณ Royal Manila Ballroom โรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพราชประสงค์สำรองที่นั่งได้ที่ www.bangkokbusiness.com/seminar/ev หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-338-3000กด1สนับสนุนโดยนะคะ02-338-3819หรือ02-338-3820พลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะคุณพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์ทองหล่อขอเชิญทดลองขับ E-Class Plug-in จากไฟบ้านรถใหญ่ราคาเล็กแค่3ล้านกว่าโทรมาเลย02-714-8888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาติดตามชั่วโมงฐานเศรษฐกิจกันต่อคุณผู้ชมคะคุณอิทธิยาถ้าหากพูดถึงคนรวยรแน่นอนยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเมื่อนำเงินไปต่อเงินแล้วถ้าหากพูดถึงเหล่าเจ้าสัวที่อยู่ด้านหลังเรานะคะคุณผู้ชมคงจำกันได้หลังจากนิตยสาร Fox Thailand มีการรายงานผล 1-50 อันดับคนที่ร่ำรวยที่สุดในบ้านเรานี่แหละค่ะ อันดับหนึ่งพามาทวนกันสักหน่อยนะคะนี่แหละค่ะตระกูลเจียรวนนท์นะคะเจ้าสัวธนินเจียรวนนท์ค่ะโดยยังครองแชมป์อันดับหนึ่งอยู่เหมือนเดิมค่ะโดยทรัพย์สินปีนี้อยู่ที่ 941,000 ล้านบาทนะคะอันดับที่สองค่ะคุณเอกพิทยานั่นแหละค่ะตระกูลจิราธิวัฒน์นะคะทรัพย์สินอยู่ที่ 670,000 ล้านบาทนะคะอันดับที่สามค่ะอันดับที่3นี่เลยคุณเฉลิมอยู่วิทยากลุ่มกระทิงแดงนะคะทรัพย์สินอยู่ที่ 635,000 ล้านบาทส่วนอันดับที่4ที่วันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องมาคุยกันเพราะเราอยากรู้เหลือเกินว่าที่ของเจ้าสัวที่ว่ากันว่าเจ้าสัวเองน่าจะจำกันไม่ได้เราอยากรู้ว่ามีตรงไหนกันบ้างนะคะเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีกลุ่มไทยเบเวอเรจค่ะมีทรัพย์สินอยู่ที่ 517,000 ล้านบาทค่ะวันก่อนเราคุยถึงเรื่อง2กลุ่มไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเราคุยกลุ่มแรกก็คือคนที่รวยที่สุดนะครับคนที่รองลงมาอีกกลุ่มหนึ่งคนที่รวยแล้วเพิ่งเข้ามาใหม่บางคนไม่น่าเชื่อครับสร้างจากตัวเองในระยะเวลาเพียง12ปีก็เป็นเศรษฐีติดท็อป10ของเมืองไทยแล้วแต่วันนี้ครับผมจะนำพาท่านผู้ชมมาพูดเกี่ยวกับ
จ้าสัวที่รวยหรือที่มีที่ดินมากที่สุดครับเป็นใครอื่นไม่ได้ครับคุณเจริญศรีวัฒนภักดีครับเราไปดูตัวเลขเลยครับว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นว่าเขามีตัวเลขมีที่ดินจากที่ไหนบ้างครับสิ่งที่เราเห็นก็คือทุกครั้งที่เราจะเดินไปนะครับหรือทุกครั้งที่เรามีอยู่เราเห็นในตัวของที่ดินเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีการพูดคุยกันว่าที่ดินที่เกิดขึ้นเป็นของเจ้าสัวเจริญแทบทั้งนั้นครับคุณลองดูที่ดินนะครับเราไปดูคร่าวๆที่ดินที่ของเสียเจริญเนี่ยนะครับในเรื่องของอันดับหนึ่งเอเชียทิครู้จักเปล่าเอเชียทิคอยู่ไหนรู้จักค่ะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมค่ะคุณครับและสิ่งที่เราเห็นก็คือเอเชียทิค40ถึง50ไร่เนื้อที่เอเชียทิค40ถึง50ไร่เลยนะแค่นี้ก็ยังไม่พอแล้วครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับอันดับ2สิ่งที่เราเห็นแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายปีก่อนมีเรื่องที่ฮือฮามากครับมีการซื้อที่ดินเวิร์คนครเกษม14ไร่จากราชกุลบริพัตรถ้าคุณเคยไปแถวนั้นนะใครที่ชอบเดินเวิร์คนครเกษมเข้าไปทำอะไรรู้ไหมไปซื้อกีตาร์ไปซื้อเครื่องมือไปซื้อเครื่องจักรคุณอาจจะไม่ทันยุคก่อนทุกคนเดินไปซื้อเที่ยวแถวนั้นกันหมดครับถ้าเป็นผู้ชายเดินแถวนั้นเสร็จไปต่อสะพานเหล็กต่อสะพานเหล็กแล้วก็ไปดูปืนที่วังบุรพาสมัยนั้นก็ฮิตกันอย่างนี้ซึ่ง14ไร่นี้ปัจจุบันยังรอพัฒนาเป็นย่านการค้าใช่แต่ถ้าคุณดู14ไร่แล้วคุณดูราคาที่ดินณปัจจุบันนี่ครับตะลางวาละ1ล้านคุณลองคุยไป14ไร่เอา400ล้านคูณ14จํานวนเงินเท่าไหร่ฮะโอ้โหนะครับยังไม่พอครับหลังจากนั้นก็จะมีตัวของรถไฟฟ้าถ้าคุณไปดูนะครับรถไฟฟ้าเคยไปรัสเซียจะเห็นรถไฟฟ้าที่สวยนะครับรถไฟใต้ดินที่สวยเรากำลังจะมีรถไฟใต้ดินที่สวยครับผ่าน3ยอดพาซ่านะครับผ่านไปตรงเวิร์คนครเกษมนะครับแถวนั้นจะสวยไปหมดเลยครับและผมก็เชื่อเลยว่าที่ดินตรงนี้เขาจะรอการพัฒนาจากรถไฟฟ้าที่ใกล้เสร็จแล้วผมเข้าใจว่ารถไฟฟ้าอาจจะเปิดในปีนี้หรือปีหน้าด้วยซ้ำนะครับอันดับ3ครับที่ดินติดถนนประเสริฐมนูกิจนะครับ300ไร่นะครับถ้าคุณดูเนี่ยนะเขามีการปรับจากศูนย์ประชุมนานาชาตินะครับเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็รอผังเดือนใหม่คุณดูราคาที่ดินผมไม่แน่ใจนะที่ทำมาว่า 300,000 ต่อตารางวาเผลอๆอาจจะเยอะกว่านะครับอันดับ4ในพอร์ตของเจ้าสัวเจริญนะครับมีที่ดินที่นอร์ธพาร์คนะครับใครที่ชอบไปตีกอล์ฟนะครับที่ราชพฤกษ์มีสำนักงานออฟฟิศนะครับตอนนี้เขาว่ากันว่ามีราคา 1.5 ถึง 200,000 ต่อตารางวานะครับ5ปีก่อนเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะคุณเขาบอกว่า 90,000 ภายใน5ปีเนี่ยขึ้นจากประมาณ 90,000 เนี่ยมาเกือบ 200,000 ต่อตารางวาครับโอ้โหนะครับค่ะไปดูอันดับ6เลยครับสิ่งที่เราเห็นจากเรื่องของเจ้าสัวเจริญนะครับอันดับ6ครับมีอะไรบ้างฮะอันดับ5ก่อนเป็นที่ดิน 4,300 ไร่ อยู่ที่บางนากม32นี่เองนะคะโดยทำเลด้านหน้าจะติดกับถนนบางนาส่วนด้านหลังติดมอเตอร์เวย์ค่ะราคาบาทราคากี่บาทต่อไร่ไร่ละ4ล้านใช่ไหมเออไร่ละ4ล้านบาทคุณผู้ชมคะแล้วก็มีการประมูลนะคะไร่ละ2ล้านบาทคุณเอาแค่ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยไร่ละ4ล้านเนี่ยนะครับประมูลมา2ล้านเนี่ยนะครับจาก 4,300 เขาก็มีมูลค่าทรัพย์สินเกือบหมื่นล้านแล้วฮะคุณธนิกาครับใช่ค่ะครับไปดูอันดับ6เลยครับที่ไหนฮะอันดับ6นะคะที่เดอะปาร์คค่ะอันดับที่7ตลาดหลักทรัพย์เดิมนะคะครับส่วนอันดับที่8อยู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อันดับที่9วันแบงคอกเป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่นะคะและอันดับที่10 3ย่านมิดทาวน์นั่นเองค่ะท่านผู้ชมครับต้องเล่าบริเวณนี้ให้ฟังก่อนนะครับอันดับ6ถึงอันดับ10เนี่ยเขากำลังจะปรับผังเมืองใหม่นะครับถ้าใครผ่านไปแถวพระราม4เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าจะมีโครงการวันแบงคอกและมีโครงการเรื่องของแถวๆราชดำริครับถ้าใครรู้ที่ดินแถวราชดำริเนี่ยนะครับเป็นของสำนักทรัพย์สินซึ่งก็กำลังจะมีการหมดสัญญาจากจุดเก่าอีกไม่นานครับเชื่อกันว่าเสียเจริญจะเอามาพัฒนาใหม่ครับแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อเนื่องไปถึงบริเวณใกล้ๆศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์เดิมนะครับซึ่งมีการพัฒนาหมดแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อทั้งผืนครับและจะทำให้มูลค่าที่ดินแถวนี้เนี่ยนะครับมีการยกระดับขึ้นมาเลยสีลมจะเปลี่ยนไปพระราม4จะเปลี่ยนไป3ย่านจะเปลี่ยนไปครับจากที่คุณเอกพิทยาได้บอกไปคุณผู้ชมย่านนั้นนะคะตอนนี้ก็มีนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติส
สนใจจับจองพื้นที่แล้วนะคะเนื่องจากเป็นอาคารสำนักงานสำเร็จรูปก็คือมิกยูที่บอกกันนี่แหละอย่างเช่นเดียวกับวันแบงคอกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมทั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะบนที่ดินราชพัสดุอนาคตก็จะมีพื้นที่เชิงพาณิชย์มากถึงเกือบ 200,000 ตารางเมตรด้วยกันค่ะมากกว่าเดิม3เท่าขณะที่3ย่านมิตรทาวน์บนที่ดินสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬานะคะคาดว่าไตรมาส3ของปีนี้จะเปิดให้มีการใช้พื้นที่และก็มีแหล่งข่าวเขาบอกได้ว่ากลุ่ม TCC Group นะคะบอกว่าทำเลพระราม4ในอนาคตจะกลายเป็นเมืองนวัตกรรมขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่น่าจับตามองค่ะเพราะฉะนั้นแถวนั้นจะเปลี่ยนไปหมดครับใครเคยไปจุฬาสมัยก่อนใครเคยทำงานสีลมใครเคยเดินแถวแถวศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปและทุกอย่างจะมีการปฏิรูปใหม่เลยฮะแล้วก็เชื่อกันว่าทั้งหมดมันจะเขาจะทำแบบต่อกันเลยนะคอนเน็กกันเหมือนเมืองนอกนะครับเพราะฉะนั้นพอมีการคอนเน็กกันเนี่ยที่ดินแถบนั้นก็จะสูงขึ้นไปอีกครับใช่ค่ะอีกหนึ่งโซนนะคะที่เราพาคุณผู้ชมไปดูช่วงแรกนะคะก็คือย่านพระราม4ที่เราพูดไปแล้วแล้วเจ้าสัวเจริญก็ยังมีที่ดินรอการพัฒนาอีกหลายแปลงอย่างเวิร์กนาคอนเกษมนะคะเขตสัมพันธวงศ์ค่ะซึ่งใกล้สถานี3ยอดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินตัดกับสายสีม่วงใต้คุณผู้ชมประเมินว่าจะเป็นการสร้างย่านการค้าอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะขณะที่ที่ดินถนนประเสริฐมนุกิจ300ไร่จะปรับเป็นมิกยูสค่ะคอนโดมิเนียมเนื่องจากต้องรอผังเมืองใหม่เนี่ยปรับมาให้เห็นการใช้ประโยชน์พื้นที่เพิ่มมากขึ้นในตรงนั้นด้วยนะคะส่วนนอกจากนี้ก็ยังมีบอกว่ากลุ่ม DTC ยังสนใจประมูลที่ดินสำนักงานทรัพย์สินจะเปิดประมูลปลายปีนี้ที่ราชดำริ60ไร่ครับย้ำที่ราชดำริอีก60ไร่ค่ะเอาเรื่องเวิร์กนครเกษมก่อนถ้าใครไม่เคยไปเดินแถวนั้นเนี่ยต้องพูดถึงสะพานเหล็กถ้าคนยังไม่รู้จักสะพานเหล็กนะฮะสุภาพสตรีรู้จักดีโอสยามพาซ่าไหมฮะเคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินแต่ยังไม่ได้เคยไปคือแถบนั้นเนี่ยมันจะต่อกันหมดครับคือจากเวิร์กนครมาสะพานเหล็กแล้วก็เดินเข้าไปสมัยก่อนจะเป็นเมอร์คิงวังบุรพานะครับเคยได้ยินโกหลังวังไหมเคยได้ยินค่ะอยู่แถบนั้นทั้งหมดครับแล้วก็จะเป็นที่ของสำนักทรัพย์สินนะครับก่อนหน้านี้จะไม่มีการเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าแล้วก็จะติดมากครับเพราะว่าเป็นทางเข้าเชื่อมต่อไปที่เจริญกรุงจะเป็นทางเชื่อมต่อไปที่ถนนเยาวราชแต่ล่าสุดนะครับรถไฟฟ้าจะมีสถานีเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะตรงแถวแถววัดวัดเล่งเลยี่แถวแถวสามยอดพลาซ่านะครับก็จะทำให้แถบนั้นจะมีการเดินทางที่สะดวกครับและทั้งหมดนี้จะมีการปฏิรูปใหม่ครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองราชดำริครับกลางเมืองเลยครับถ้าใครเดินทางจากสีลมตรงเข้ามาผ่านพระรามสี่ตรงไปก่อนที่จะไปที่เวอร์เทสนะครับแถบนั้นเขาเรียกว่าราชดำรินะครับก่อนที่ไปไหว้พระพรหมอะฮะก็จะมีการพัฒนาใหม่ถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับในพอร์ตของเจ้าสัวเจริญเนี่ยจะเป็นที่ตำแหน่งใหญ่ๆและสำคัญสำคัญในกรุงเทพแทบทั้งนั้นเลยครับใช่ค่ะที่ราชดำรินะคะที่เราพูดไปว่าเจ้าสัวเจริญที่ยังสนใจอยู่ก็คือนอกจากนี้60ไร่ก็ยังมีทำเลแถวเพลินจิต TOT อีก33ไร่ด้วยกันคุณอภิญญาเพลินจิต TOT เนี่ยก็คือบริเวณที่เป็น TOT เดิมนี่แหละนะครับซึ่งหมดสัญญาเช่าแล้วก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ครับค่ะครับส่วนเป้าหมายในการลงทุนนะครับของกลุ่มเศรษฐเลินเขาบอกว่าก็จะมีการลงทุนโลจิสติกลงทุนสวนอุตสาหกรรมนะครับลงทุนแวร์เฮาส์บ้านจัดสรรส่วนบ้านจัดสรรจะเน้นทาวน์เฮาส์2ล้านบาทด้วยนะผมไม่รู้ว่าจะไปสร้างที่ดินแปลงไหนนะแต่ถ้าเป็นกลางเมืองนะครับตอนนี้เหลือแต่คอนโดมิเนียมแล้วครับแล้วตอนนี้คุณรู้แบบว่าการเมืองเขาเปิดคอนโดมิเนียมตารางเมตรละเท่าไหร่ไม่ใช่ตารางวานะคอนโดมิเนียมตารางเมตรตารางเมตรก่อนหน้านี้เราบอกตารางเมตรละแสนกว่าแพงแล้วใช่ไหมใช่คือเราพูดเคยพูดถึงที่ลาดพร้าวกันว่าตารางเมตรละแสนตอนนี้ถ้ากลางเมืองบริเวณที่เราพูดถึงเขาคุยกันที่ตารางเมตรละ 3-500,000 ขึ้นไปครับตารางเมตรละ 3-500,000 ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อห้องแค่100ตารางเมตรคุณต้องมีเงิน50ล้านครับโอ้โหคือต้องมีเงิน50ล้านครับอย่างน้อยนะฮะนะครับแล้วก็มีหลายคอนโดที่ตอนนี้เปิดขายไปแล้วนะครับขายห้องละ100กว่าล้านครับเกิดขึ้นแล้วครับค่ะต้องรอติดตามนะคะว่าสรุปแล้วพื้นที่ที่บอกว่าจะทำบ้านจัดสรรทาวน์เฮ้าส์จะอยู่ตรงจุดไหนครับไปดูอันต่อไปเลยครับอีกกลุ่มนึงครับอันนี้คุณสุทธิเกียรตินะครับพี่ใหญ่ของตระกูลจิรธิวัฒน์นะครับปรากฏว่ามีเนื้อที่ของตระกูลเซนทันเนี่ยนะครับมีอันแรกคือที่โด่งดังมากล่าสุดเนี่ยนะครับสถานทูตอังกฤษค่ะเนื้อที่กว่า22ไร่เลยนะตรงนั้นใช่คือก็มีการพูดคุยกันเยอะว่าตอนที่ประมูลเนี่ยโอ้โหได้ไปก็มีการโจทย์จันกันมากเลยว่าโอ้โหซื้อแพงมากแต่ตอนนี้กลายเป็นถูกแล้วฮะคุณกนิกาฮะทำไมอะคะตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมูลไปตารางวาเป็นล้านอะแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยขึ้นกว่านั้นเยอะนะครับ
ตอนนั้นประมูลไปเท่าไหร่มีข้อมูลไหมฮะมีข้อมูลนะคะบอกว่าตอนนั้นประกาศว่าจะพัฒนาพื้นที่1ล้านตารางเมตรในรูปแบบมิกยูสค่ะแต่ไม่ได้บอกราคาว่าอยู่ที่ตารางเมตรเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญในตระกูลจิราธิวัฒน์อย่างที่เราทราบก็คือเซ็นทรัลลาดพร้าววันก่อนเรานำเสนอไปแล้วนะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวเดี๋ยวนี้เวลาเขาซื้อคอนโดกันที่นั่นยังตารางเมตรละ 100,000 บาทขึ้นไปเลยครับอีกที่หนึ่งครับที่ดินผลโยธินตรงข้ามแดนเนรมิต46ไร่ครับนะครับนี่เพิ่งเจรจาซื้อต่อมาจากกลุ่ม BTS Group ครับอีกมุมหนึ่งที่ดินหัวมุมพระราม9ซื้อจากกลุ่ม Gland ถ้าใครจำไม่ได้ก็คือกลุ่ม Gland ที่เคยจะคิดว่าจะสร้างตึกสูงที่สุดนะฮะใช่ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีแผนการสร้างห้างเซ็นทรัลทำเลรังสิตใกล้ฟิวเจอร์พาร์คด้วยนะคะซึ่งรอดูว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับยังไม่จบครับพระราม4กลุ่มจิราธิวัฒน์ก็เข้าไปจอยกับโรงแรมดุสิตเดิมครับจากในเรื่องของการทำเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงวันแบงคอกใช่ไหมวันแบงคอกของกลุ่มเจริญเนี่ยตรงข้ามครับเดินตรงข้ามมาเนี่ยเป็นโรงแรมดุสิตธานีซึ่งเขากำลังจะเปลี่ยนใหม่ทำใหม่ฮะตอนนี้ดุสิตธานีปิดแล้วครับกำลังจะมีการพัฒนาพื้นที่ใหม่หมดครับนี่คือพอร์ตของกลุ่มตระกูลจิราธิวัฒน์ครับไปดูอันต่อไปเลยครับกลุ่มเจียวรานนท์ครับโอ้โหอันนี้ก็มีหลายจุดครับนี่เราเอาเฉพาะเด็ดๆมานะยังมีที่ดินส่วนตัวของแต่ละท่านอีกนะฮะอันนี้เอาเฉพาะภาพใหญ่ๆเมนมาอันแรกกลุ่มเจียวรานนท์มีที่มักกะสันครับอันที่สองที่ศรีราชาศรีราชาถ้าไม่พูดถึงเนี่ยคนไม่รู้นะคุณไม่ได้ไปศรีราชานานยังอุ้ยดิฉันไปบ่อยค่ะดิฉันไปเที่ยวทะเลบ่อยเพราะฉะนั้นดิฉันก็ผ่านบ่อยศรีราชาคุณเข้าไปตรงบริเวณเขาเรียกว่าญี่ปุ่นหรือยังฮะยังค่ะโอ้โหตอนนี้ถ้าใครไม่เคยไปศรีราชาลองกลับเข้าไปครับผมว่าความเจริญทุกวันนี้เนี่ยเจริญกว่ากรุงเทพอีกแล้วก็มีการทำธุรกิจในตัวของโรงแรมมีนักเดเวลลอปเปอร์เข้าไปทำลงทุนที่ศรีราชามากมายครับแล้วตอนนี้ค่อนข้างที่จะฮอตนะครับมีพอร์ตของกลุ่มจิวรานนท์ด้วยนะครับที่ศรีราชานะครับมีที่เมืองใหม่ฉะเชิงเทรานะครับที่มีการประเมินกันว่ากำลังจะพัฒนาเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาหลังจากรถไฟความเร็วสูงเสร็จนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมระยองนะครับแล้วก็ล่าสุดสิ่งที่ฮอตมากที่สุดตอนนี้ครับเชื่อกันว่าการชนะของการประมูลรถไฟเชื่อม33บินจะเป็นคีย์พอยท์ที่สำคัญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับค่ะนี่คือภาพรวมอันนี้คือภาพรวมหมดยังฮะของกลุ่มที่ดินครับใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่าตอนนี้นอกจากกลุ่มที่ดินแล้วยังมีอีกหลากหลายทรัพย์สินเลยนะคะซึ่งแบบว่ามีการรายงานข่าวค่ะบอกว่าแต่ละเจ้าสัวเตรียมซื้อบริษัทหลายบริษัทเหมือนกันด้วยใช่คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูพอร์ตของแต่ละบริษัทนะครับวันก่อนเรานำเสนอมาว่าแต่ละคนแต่ละคนรวยขึ้นมาได้อย่างไรและสิ่งที่เราเห็น 80-90% ครับ50เจ้าสัวเมืองไทยรวยมาจากการถือครองหุ้นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนะครับเราไปดูข้อมูลเลยครับว่าในแต่ละคนเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยนะครับมีการเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไรไปดูกลุ่มแรกกลุ่มของเครือสิริวัฒนภักดีนะครับกลุ่มของเครือคุณเจริญนะครับไปดูครับแต่ละบจมีอะไรฮะเชิญเลยฮะบจนะคะโอชิกรุ๊ปค่ะครับโดยไทยเบเวอเรจนะคะถือหุ้นอยู่ที่ 79.66% นะคะอันนี้เข้าใจว่าซื้อต่อมาจากคุณตันมานะครับเดี๋ยวผมอธิบายนี้ก่อนครับเวลาเราพูดถึงมูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเราใช้คำว่า market cap นะครับจำนวนเป็นล้านบาทอย่างเราเห็นตัวเลข 18,938 ล้านบาทเนี่ยวิธีเขาคิดคืออย่างนี้ฮะคุณกันนิการท่านผู้ชมครับเขาเอาราคาหุ้นณวันนี้สมมติราคาหุ้น100บาทนะครับเขาจะคูณกับจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดเช่นสมมติราคาหุ้น100บาทนะครับคูณกับจำนวนทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านนะครับก็เท่ากับในตัวของมูลค่าของบริษัทนี้ก็มูลค่าแสนล้านครับก็คือคูณตรงๆเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือการคิดมูลค่าที่เราเห็นภาพที่สุดก็คือรายวันถ้าเราดูเนี่ยนะครับราคาหุ้นปิดเท่าไหร่คูณเลยครับนี่คือการคิดแบบ market cap ครับอันนี้โออิชินะคะอย่างเบอร์รี่ยูเกอร์ค่ะ TCC Corporation ก็ถือหุ้นอยู่ 66.84% คุณเอกพิทยา market cap เท่าไหร่คะ 206,153 ล้านครับค่ะส่วน Unit Venture นะคะบมจ. Adelphos ถือหุ้นอยู่ 66.01% คุณผู้ชมประมาณ 11,472 ล้านครับเสริมสุขนะคะบจก. Soulwater ถือหุ้น 64.67% ค่ะ 9,174 ล้านครับส่วนแผ่นดินทอง Property ค่ะ UV นะคะถือหุ้น 39.28% ส่วน FPHT ถือหุ้น 39.92% ค่ะเกือบ 20,000 ล้านครับสำหรับ
แผ่นดินพองยังไม่หมดนะคะอาหารสยามนะคะบมจ.พันธิออนถือหุ้น 70.85% ค่ะครับอาหารสยามนะครับ 3,644 ล้านครับส่วนอินทรประกันภัยนะคะบมจ. TCC Land ค่ะถือหุ้น 67.82% ค่ะ250ล้านครับส่วนไทยประกันภัยนะคะบจก.อาคเนเมเนจเมนต์ถือหุ้น 67.93% ค่ะอันนี้ก็เกือบพันล้านครับยังไม่หมดคุณผู้ชมFraser Property นะคะ SAS ค่ะถือหุ้น 48.52% ขณะที่ FPHT นะคะถือหุ้น 40.96% ค่ะ 3,630 ล้านครับมาถึงเครือสื่อบ้างนะคะอมรินทร์ Printing ค่ะบจก.วัฒนภักดีถือหุ้น 60.1% ค่ะ 5,091 ล้านครับนี่ทั้งหมดแล้วยังฮะหรือมีเพจต่อไปครับไปดูฮะถ้าดูมูลค่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ฮะลองดูแต่ละอันถ้าเมื่อกี้รวมกันเกินแสนล้านแล้วฮะนะครับนี่ก็คือวิธีคิดที่ผมบอกอะฮะเขาก็ราคาตลาดเนี่ยนะครับสมมติราคาตลาดเท่าไหร่นะครับคูณจำนวนจดทะเบียนสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเช่นขึ้นหรือลงก็จะมีผลต่อมูลค่าในพอร์ตของเขาครับนี่คือวิธีการคิดแบบ market cap ครับค่ะไปดูข้อมูลต่อไปเลยครับนี่ก็คือ market cap หุ้น10หุ้นในกลุ่มสิริวัฒนภัทรดีนะครับปี2561 288,138 ล้านณปัจจุบันที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะก็คือวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมามูลค่ากว่า 35,858 ล้านบาทค่ะครับนี่ก็คือทรัพย์สินมูลค่าต่างๆนะคะที่เรามาเปิดกลุ่มสมบัติและการของเหล่าบรรดาเจ้าสัวที่จะได้รู้ว่าทำไมเข้าถึงร่ำรวยกันยิ่งนะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่สัญญากันไว้คุณอิบยาเพราะว่าสรุปแล้วอัดพีดูพีเราก็ถ้าฟังแล้วเหมือนจะมีความหวังว่าเราไม่ต้องไปยื่นกู้แบงค์เท่านั้นเราสามารถยื่นกู้กับใครก็ได้ที่ผ่านการตรวจสอบมีอะไรรับรองเงินก็มีเหมือนกันอย่างนี้ได้หรือเปล่าได้ครับคือจริงๆแล้วนี่คือภาพของ P2P ครับถ้าเราคิดง่ายๆนะครับเดิมเนี่ยคนที่อยู่ตรงกลางเราคือสถาบันการเงินอาจจะเป็นธนาคารพาณิชย์สมัยก่อนอาจจะเป็นเงินทุนหลักทรัพย์นะครับหรือเป็นเครดิตฟองซีเอนะครับหรือมีนาโนไฟแนนซ์ต่อไประบบจะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับ P2P ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจะมีการกู้ยืมเงินผ่านมือถือนี่แหละครับหรือใช้เป็นแบบแอปพลิเคชันอย่างที่เรารู้จักกันกดเข้าไปในแอปพลิเคชันเลยครับเขาจะทำหน้าที่ในการที่บอกผู้กู้ว่าตอนนี้มีเงินเท่าไหร่และจะให้ยืมในวงเงินเท่าไหร่และบอกผู้ฝากนะครับหรือผู้ให้กู้เนี่ยนะครับในการที่บอกได้ว่าตอนนี้บุคคลเท่านี้สนใจจะกู้และเขาจะกู้โดยได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆทุกวันนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะฝากเงินนะครับสมมติธนาคารให้เรา 2%ธนาคารเขามีความเสี่ยงเขาเป็นตัวกลางเขามีค่าใช้จ่ายเขาไปปล่อยกู้อีกฝั่งนึง 7% นะครับถ้าเขาปล่อยนะครับถ้าเขาปล่อยก็คือธนาคารหรือส่วนกลางส่วนต่างเนี่ยเขาได้ 5% แต่ P2P เนื่องจากเป็นระบบแอปพลิเคชันเป็นระบบเล็กๆเป็นระบบไม่ใช่ระบบเล็กๆครับเป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเอาโจทย์เดิมนะฮะรับฝาก 2% ปล่อยกู้ 7% เขาขอแค่ 1% เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ฝากหรือผู้ให้กู้จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า 2% ครับอาจจะได้ขึ้นไป 4% ผู้กู้เดิมต้องกู้ 7% อาจจะได้กู้ 5% และ 1% เป็นของ P2P นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันมีปัญหาหลายอย่างครับท่านผู้ชมท่านนักทุนครับในเมืองไทยเนี่ยการที่เราจะทำระบบสถาบันการเงินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะต้องมีการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่าที่ผมได้รับทราบเนี่ยมีการทำระบบที่เราเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์คืออะไรครับแซนด์บ็อกซ์ก็คือทดลองใช้ในหมู่คนที่จำกัดและเกิดขึ้นแล้วในธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะว่าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีการทำหน้าที่ในการ P2P จริงๆเนี่ยมีใครได้รับอนุญาตบ้างใช่ค่ะก่อนหน้านี้มีการพูดถึงว่ามีการตั้งชมรมฟินเทคมีการตั้งอะไรขึ้นมามากมายและมีการพูดถึงว่าเว็บไซต์ไหนได้รับอนุญาตผมเข้าไปดูจริงๆเป็นแค่การแนะนำว่าที่ไหนให้เงินกู้เท่าไหร่ที่ไหนปล่อยสินเชื่อเท่าไหร่แต่ไม่สามารถเป็นตัวกลางได้จริงๆใช่ค่ะโดยหลักการตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนที่จะเป็นตัวกลางได้ถ้าจะมาแทนเหล่าธนาคารนะคะก็คือต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราค่ะในประเทศไทยเท่านั้นมีทุนขั้นต่ํา5ล้านบาทตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจนะคะรวมถึงมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 75% เห็นมั้ยฮะเห็นหลักการแค่นี้เป็นง่ายๆมั้ยฮะมันดูง่ายไง
ครับแต่เอาจริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นไงผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ได้รับอนุญาตจริงๆแล้วหรือยังนะครับอันนี้คือหลักการที่จะต้องติดตามครับเพราะว่าถ้ามีการได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตจริงๆนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสถาบันการเงินในการที่ปล่อยกู้เนี่ยผมว่านี่คือการปฏิรูปครั้งใหม่ของระบบสถาบันการเงินไทยครับสิ่งที่คุณเห็นในช่วง 2-3 ปีก่อนที่มีการปฏิรูปแข่งขันกันในเรื่องของค่าธรรมเนียมอันนั้นจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยครับค่าธรรมเนียมตอนนี้แข่งกันเหลือ0ถูกมั้ยฮะใช่ค่ะต่อไปไม่ใช่แล้วครับรายได้ของธนาคารพาณิชย์ณปัจจุบันเกิดจากรายได้ที่มาจากดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่ถ้ามี P2P เข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาที่เร็วและแรงคือการแข่งขันจะสูงขึ้นมากใช่ครับและผลกระทบที่ต่างประเทศก็มีนะฮะอย่างที่จีนเนี่ยเราเห็นภาพค่อนข้างชัดมี P2P เกิดขึ้นมากมายครับก็มีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จอย่างอาลีบาบาที่เราเห็นแล้วก็เป็นแม่แบบในหลายๆคนนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในความล้มเหลวก็มีนะครับมีหลายที่ที่ใช้ P2P ขึ้นมาปิดไปก็มีนะครับหรือหลายที่ที่มีการคิดแบบ P2P ขึ้นมามีการหลอกลวงก็มีฮะนะครับและยังไม่พอครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ผมไม่มั่นใจว่าหลักการเหล่านี้จะสามารถใช้ได้จริงในบ้านเราหรือเปล่าและใช้ได้เร็วหรือเปล่าอีกเรื่องนึงสิ่งที่เราจะเห็นผลประโยชน์นะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้คนตัวเล็กไม่มีที่ยืนฮะคือไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกครับเข้าได้ง่ายอ่ะมันยากเหลือเกินจริงเพราะบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามีหลายเรื่องไม่มีการต่อแฮนดิแคปให้คนตัวเล็กคือคุณจะใหญ่คุณจะเล็กคุณต้องเสียภาษีเท่ากันนะครับคุณต้องทำทุกอย่างเท่ากันแต่คนตัวใหญ่มีอีโคโนมีออฟสเกลมีฐานทุนค่ะ P2P เนี่ยนะครับถ้าทำได้จะเป็นแหล่งเงินทุนให้คนตัวเล็กครับจะเป็นโอกาสจะเป็นโอกาสของคนตัวเล็กได้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นผู้กู้หรือผู้ให้กู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วมีการควบคุมระบบที่ดีพอมีการเข้าไปอย่างใกล้ชิดที่ดีพอถึงแม้จะเกิดการดิสรัปต์อย่างรุนแรงในสถาบันการเงินแต่จะทำให้คนตัวเล็กลุกขึ้นมายืนได้ครับใช่คนตัวเล็กที่คุณเอกพิทยาพูดถึงนะคะนอกจากคนที่ทำธุรกิจรายย่อยแล้วอยากเข้าถึงแหล่งเงินกู้อันนี้น่าจะเห็นประโยชน์ชัดเจนในโอกาสชัดเจนเพราะต้องยอมรับนะครับทุกวันนี้คนตัวเล็กเข้าไม่ถึงเงินกู้ใช่แล้วหนึ่งโอกาสของคนตัวเล็กที่ต้องบอกว่าพวกเขามีโอกาสก็คือคนที่จะทำธุรกิจนี้แหละสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ก็สามารถทำได้ใช่ครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองถ้าหากเกิดขึ้นได้จริงใช่และถ้าเกิดขึ้นจริงๆผมจะนำการวิเคราะห์แบบละเอียดเห็นไหมมันมีหลายขั้นตอนนะครับคุณต้องยื่นแพลตฟอร์มเข้าไปที่ไหนออกมายังไงซึ่งผมไม่มั่นใจเลยนะว่าจะเกิดขึ้นง่ายผมยกตัวอย่างแพลตฟอร์มนึงที่คุยกันเยอะมากในประมาณ 5-6 ปีก่อนเขาเรียก Crowdfunding Portalเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางคล้ายๆกับ P2P ครับคือ P2P เนี่ยเป็นตัวกลางที่ระดมเงินคนหนึ่งฝากคนหนึ่งให้และอีกฝั่งหนึ่งคือให้กู้แต่ Crowdfunding Portal ก็คือการที่ระดมให้อีกคนหนึ่งมาซื้อหุ้นอีกคนหนึ่งซึ่งก.ล.ต.ประกาศใช้ถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ปี 57-58 ผมเข้าใจว่าตอนนี้มีคนใช้อยู่ประมาณแค่คนที่ขออนุญาตผ่านนะ2รายและเท่าที่ผมทราบข้อมูลเนี่ยยังไม่เห็นการระดมทุนแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยเพราะมีเหตุผลทำไมมีไม่ได้ต้องไปถามก.ล.ต.นะครับแต่ว่าในเรื่องของ P2P เนี่ยแรงกว่าแบบนั้นอีกเพราะแบบนั้นคือการระดมหุ้นฮะแต่นี่คือเงินสดล้วนๆฮะมีคนที่สนใจที่จะมองสนใจที่จะลงทุนมากมายมหาศาลครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งใหม่ที่เราจะต้องติดตามครับว่า 1. แบงค์ชาติอนุญาตได้ใช้จริงๆหรือไม่และทุกคนมีโอกาสยื่นเป็น P2P จริงๆหรือไม่นะครับอันที่2จะใช้เข้ามาและแพร่หลายหรือไม่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับพอทำขึ้นมาอย่าให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้เล่นรายใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะคะถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวรายการของเราจะพาคุณผู้ชมเจาะลึกเพราะว่าถ้ายิ่งเห็นโอกาสของตัวเล็กแบบนี้ยิ่งอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชั่วโมงฐานเศรษฐกิจกันต่อค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะคุณพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์ทองหล่อขอเชิญทดลองขับ E-Class Plug-in จากไฟบ้านรถใหญ่ราคาเล็กแค่3ล้านกว่าโทรมาเลย02-714-8888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ ชวนชาวเนชั่นมาร่วมสนุกกับ Nation Photo Mania ข้อข่าวตัวจริงอยู่นี่จ้ะกดไลค์แฟนเพจในเครือเนชั่นถ่ายภาพคู่กับหน้าจอ Nation TV ในขณะที่สะกดภาพข่าว2จอส่งภาพพร้อมคำบรรยายที่ใต้โพสต์กิจกรรมที่แฟนเพจแชร์โพสต์ไปที่หน้า Facebook ของคุณแล้วอย่าลืมตั้งโพสต์สาธารณะนะคะภาพ
ครเจ๋งรับไปเลยเสื้อโปโลเนชั่นแจกสัปดาห์ละ2รางวัลรางวัลละ2ตัวร่วมกิจกรรมได้จนถึง30พฤษภาคมนี้หากคุณฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวโอกาสครั้งสำคัญมาถึงแล้วNation TV พร้อมสารฝันบันไดก้าวแรกให้คุณกับโครงการสารฝันผู้ประกาศรุ่นที่16อบรมจัดเต็มเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเรียนรู้การทำงานจริงกับทีมงานมืออาชีพในวงการข่าวถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรพิเศษและคนข่าวตัวจริงเจาะเทคนิคเฉพาะที่ควรรู้เสริมทักษะการสื่อสารการพูดให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโครงการสารฝันผู้ประกาศรุ่นที่16เปิดอบรม4วันเต็มทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 17:00 น 29-30 มิถุนายนและ 6-7 กรกฎาคม2562ณอาคารอินเตอร์ลิงค์บางนาและสตูดิโอ Nation TV สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-338-3819 02-338-3820 สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.nationtv.tv/academy Nation TV ชวนวิ่งสัมผัสธรรมชาติจากเขื่อนสู่เขื่อนกับ4เขื่อนไฮไลท์ใกล้กรุงเทพกับกิจกรรม Nation TV Run for Damsฮาฟมาราธอนซีรีส์ขยายเวลารับสมัครถึง20พฤษภาคมเพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการวิ่งบนสันเขื่อนของพ่อเชื่อมความสวยงามของ2จังหวัดพบกัน2มิถุนายนนี้สมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.berwing.com รายได้ส่วนหนึ่งบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวังม่วงสัตยธรรมติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.nationtv.tv หรือ Facebook Nation TV พลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะคุณพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์ทองหล่อขอเชิญทดลองขับ E-Class Plug-in จากไฟบ้านรถใหญ่ราคาเล็กแค่3ล้านกว่าโทรมาเลย02-714-8888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการคุณผู้ชมคะตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงเช้าปิดในแดนบวกค่ะบวกขึ้นมา 2.67 จุดนะคะอยู่ที่ 1,617.42 จุดค่ะมูลค่ากว่า 27,772 ล้านบาทค่ะแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมนะคะไปดูท็อปเกนเนอร์ DW13 จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI กันก่อนนะคะโดยตัวแรกค่ะ TOA 134906A เพิ่มขึ้น 66% ตัวถัดมานะคะGULF 13P1908A เพิ่มขึ้น 33% RS 13C1909A เพิ่มขึ้น 22% TOA 13C1909A เพิ่มขึ้น 17% HANA 13C1910A เพิ่มขึ้น 15% สามารถติดตามข้อมูลระหว่างวันได้เช่นเคยค่ะ LINE @DW13 หรือ Facebook Thai Valorant ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะครับวันนี้ปิดในแดนบวกแต่ก็ถือว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีได้ไหมคะคือสังเกตให้ดีนะหลายคนเป็นห่วงว่าหุ้นตกรอบนี้เป็นเพราะเรื่องสงครามการค้าผมไม่ได้บอกว่าสงครามการค้าไม่มีผลนะต้องบอกว่าเที่ยวนี้แรงกว่าเดิมฮะเพราะทุกเที่ยวพอขู่ว่าจะขึ้นก็ไม่ได้ทำอะไรกันเที่ยวนี้ฝ่ายหนึ่งขึ้น10อีกฝ่ายหนึ่งขึ้น10ตามอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นกำแพงภาษี25อีกฝ่ายหนึ่งขึ้น25ตามแล้วก็ยังมีเรื่องของการต่อต้านเป็นรูปแบบบริษัทอีกนะครับถึงแม้ไม่ได้ระบุชื่อบริษัทแต่ก็ชัดอะฮะนะต่อต้านโทรคมนาคมของจีนหัวเว่ยเอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้แรงกว่าเดิมแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยทรัมป์ยังมีประเด็นเรื่องลดนำเข้าจากยุโรปอีกใช่นะครับเพราะว่ามันถึงทรัมมิ่งที่จะต้องมีการพูดถึงกำแพงภาษีผมไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีผลต่อการลงทุนในไทยมีผลแต่ไม่ได้เยอะมากถามว่าทำไมผมให้น้ำหนักไปเยอะมากคือตอนนี้พอร์ตของนักทุนต่างประเทศเนี่ยโอกาสที่จะขายออกไปเยอะๆเนี่ยมีน้อยกว่าบริษัทโอกาสที่จะเข้ามาสองประเด็นครับประเด็นแรกถ้าเราย้อนดูเขาขายไปก่อนหน้านี้เยอะแล้วนะครับเขาขายไปก่อนหน้านี้เยอะแล้วประเด็นที่สองก็คือถ้าคุณดู MSCI เนี่ยภายในปลายเดือนนี้เขาต้องซื้อเพราะฉะนั้นคนที่กำลังจะเข้ามาซื้อเนี่ยโอกาสที่จะขายออกถอยไปเยอะๆเนี่ยไม่สูงผ
ผมเลยให้น้ำหนักเรื่องสงครามการค้าเนี่ยไม่สูงสำหรับการกดดันตลาดหุ้นไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องไปดูกันก็คือว่าการปรับประมาณการเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมีผลจริงแต่ไม่ได้เยอะฮะ4ลงเหลือ 3.8 3.8 ลงเหลือ 3.5 แต่ก็ยังอยู่ในเรท3ขึ้นนะใช่ครับในเรท3ขึ้นผมให้น้ำหนักแรงกับเพื่อนจากการจัดตั้งการเมืองไทยเนี่ยสูงที่สุดนะครับถามว่าทำไมผมให้การจัดตั้งเรื่องนี้สูงที่สุดนะครับคำตอบง่ายๆเลยก็คือมันขึ้นมาจากในตัวของจิตวิทยาในระยะสั้นอันนี้ถามเผื่อได้ไหมคือสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วในการจัดตั้งรัฐบาลว่าใครเพราะว่าเขาก็บอกว่าเตรียมประกาศชัดและเหมือนภูมิใจไทย20พฤษภาคมนี้จะประกาศว่าจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่อะไรของเขาอ่ะนะคะคือผลเอาง่ายๆเลยนะคุณอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณได้ประธานสภาเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นนายกหรือว่าไม่จริงนะครับหรืออาทิตย์หน้าจริงๆอาจจะดูวันจันทร์เนี่ยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เนี่ยคุณก็รู้แล้วว่าใครเป็นนายกแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากอนาคตใหม่คุณธนาธรเขาก็ออกมาประกาศตัวอาจจะเป็นขั้วที่3ก็ได้อย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อตลาดหุ้นไหมคะช่วงนี้ดูเหมือนจะชัดแต่ก็ยังไม่ชัดนะคือต้องย้ำนะตลาดหุ้นเขาไม่ได้เชียร์ฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้เชียร์ว่าจะเอาพลังประชารัฐหรือจะเอาอนาคตใหม่จะเอาเพื่อไทยเขาไม่ได้เชียร์ขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขามองกันสำหรับนักทุนในตลาดหุ้นก็คือเขาจะมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้สเต็ปแรกที่เขามองคือถ้าคุยภาษาเราก็คือจัดตั้งได้ไม่ได้ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงไปดูว่าอยู่ได้นานไหมเศรษฐกิจเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคำว่าจัดตั้งได้ไม่ได้เนี่ยนี่จะเป็นข่าวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยจะเกิด V shape คือตีกลับพอดีเสียดายกราฟเราไม่มีให้โชว์ตีกลับเป็นตัว V ขึ้นไปนะครับเป็นการรีบาวในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นการที่เซตลงมาเยอะกว่าที่คิดอย่างเซตรอบนี้ลงไปเกือบ 1,600 นะครับ 1,604.76 ต่ำสุดเนี่ยผมคิดว่าการรีบาวเช่น 1,630 คือขึ้นมาสัก30จุดจากต่ำสุดเนี่ยผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะครับในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กังวลเลยว่าตัวเซตรอบนี้จะดิ่งกลับหรือไม่ในสัปดาห์หน้าและผมก็เชื่อว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้ตัวนายกหรืออย่างน้อยที่สุดก็รู้ว่าใครเป็นนายกค่ะนะครับคือถ้าทำไมคุณมายิ้มคุณรู้ตอนนี้แล้วสิดิฉันยังไม่รู้ดิฉันแค่กำลังคิดภาพตามว่าโอเคว่าสถานการณ์ทางการเมืองชัดเจนเนี่ยซึ่งเป็นตัวแปรหลักๆของตลาดหุ้นบ้านเรานะเพราะว่าสงครามการค้าถือว่าปัจจัยภายนอกอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่อย่างที่คุณเอกพิทยาบอกแล้วช่วงนี้เหมือนวันนี้เองแล้วหุ้นตัวไหนที่ยังเข้าได้อยู่ไหมคะคือสงครามการค้าไม่ได้บอกว่าไม่ค่อยเกี่ยวแต่ว่ามันเป็นการคุมภาพใหญ่คือมันไม่ได้อิมแพคแรงแบบถึงขนาดว่าวันนี้ต้องลง20จุดอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแต่เรื่องของการเมืองไทยเนี่ยในระยะสั้นเกี่ยวในระยะยาวไม่เกี่ยวต้องแยกให้ออกนะบางคนบอกเฮ้ยการเมืองจะเกี่ยวหรือระยะกลางถึงยาวเขาไม่รู้เหรอประเทศไทยการเมืองของเรายังไม่แน่นอนประเทศกำลังพัฒนาจะเป็นอย่างนี้เขารู้ฮะแต่นี่เราพูดถึงระยะสั้นเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าอาทิตย์หน้าเราจะเห็นการดิดกลับอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลหรือมีการรู้ตัวนายกหรือมีการรู้ตัวประธานสภาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าใครเป็นนักบาร์เกนฮันเตอร์ตอนนี้ต้องจับตาให้มากและเราก็เห็นชัดว่ามีหุ้นที่ลงมาเยอะๆหลายตัวเริ่มเล่นรีบาวด์เพราะว่าหุ้นลงสมัยนี้เนี่ยนอกจากคนที่เขามองว่าลงแล้วขายทิ้งยังมีนักเก็งกำไรบางกลุ่มที่ช็อตหุ้นไปก่อนเพราะฉะนั้นพอหุ้นลงมาถึงระดับนึงเขามีหน้าที่ต้องซื้อคืนนะครับอันนี้ฝากไว้สำหรับคนที่เล่นหุ้นตอนนี้ตัวเลขที่ผมคิดว่าสัปดาห์หน้าจะเห็นณขณะนี้ 1614.75 นะครับรีบาวจาก 1604 ขึ้นมาแล้วผมคิดว่าเราจะเห็นตัวเลขประมาณ 1630 ถึง 1640 1630 ถึง 1640ในสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งแต่วันนี้เวลาผมจะเชียร์หุ้นเนี่ยผมจะไม่เชียร์หุ้นตัวเดิมละนะครับคือเดิมเนี่ยผมก็จะบอกว่าพอหุ้นรีบาวเนี่ยเราก็ไปหาตัวเล็กมากๆที่ลงมาเยอะๆจนรีบาวอันนี้เราก็คุยกันไปเมื่อวานละหรือไปดูตัวหุ้นที่ลงทุนเพื่อต้อนรับรัฐบาลใหม่แต่ธีมวันนี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์ผมฝากหุ้นตัวหนึ่งครับก็คือหุ้นแจสมินทำไมต้องแจสมินทำไมต้องแจสมินเพราะกราฟของแจสมินเนี่ยนะครับถ้าใครมีกราฟลองเปิดดูเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นในลักษณะของการที่ไม่ได้ลงตามตลาดลงเนี่ยนะฮะตัวแจสมินแกว่งออกขวาครับนะครับแล้วแจสมินก็มีข่าวดีในเชิงของราคาในระยะสั้นที่เพิ่งได้เงินจากเรื่องของคดีฟ้องร้องอะไรเข้ามานะครับแจสมินปิดครึ่งเช้าอยู่ที่5.60 บาทนะครับถ้าแจสมินต่ำกว่า5.45 บาทแปลว่าไม่ดีละคือต้องคัตลอสแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า5.45 บาทนะฮะจาก5.60 บาทเนี่ยนะครับแจสมินจะวิ่งทำนิวไฮกว่าช่วงนี้นิวไฮช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ 5.8 ถึง 5.8 โดยประมาณผมเชื่อว่ารอบนี้แจสมินจะวิ่งไป6ต้นๆ
ซึ่งดูจากเปอร์เซ็นต์แล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะคือนิวไฮช่วงนี้ 5.8 แต่น่าจะขึ้นไป6ต้นๆได้6ต้นๆก็คือนิวไฮกว่าช่วงปัจจุบันนี้นะครับก็ฝากหุ้นไว้ตัวนึงเป็นการทิ้งท้ายในสัปดาห์นี้แต่ระยะสั้นเท่านั้นต้องย้ำคุณผู้ชมด้วยใช่ครับเป็นการเล่นสั้นครับค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเรา2คนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็พวกนี้ผมเอาไว้จิตอาสาโดยตรงนี้ถ้าเราคิดจะทำความดีอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเรื่องเงินเพราะถ้าไม่งั้นเราความดีไม่ค่อยเกิดคำพูดของผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเราไปส่งเขาเสร็จเนี่ย5ปีมันเนี่ยผมได้คำพูดดีๆเนี่ยทุกวันเลยขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox เสาร์ที่18พฤษภาคมนี้เวลา 17:00 น.ทาง Nation TV ช่อง22จับประเด็นเด่นถกประเด็นร้อนในสไตล์วิพากษ์แบบเข้าใจง่ายคลายความสงสัยโดยกนกรัฐวงศ์สกุลพลทหารอดทนบัวลอยเนี่ยถูกแบนแต่เพลงหนักแผ่นดินเนี่ยไม่ถูกแบนธีระธัญไพบูลย์คุณโกหกครั้งแรกเสร็จคุณต้องหาเรื่องโกหกที่2มากลบเรื่องแรกคุณต้องหาเรื่องที่3มากลบเรื่องที่2เสร็จแล้วเรื่องที่3เนี่ยมันจะไปขัดแย้งกับเรื่องแรกวีรศักดิ์คงอักษรผมว่าไม่ว่าฝั่งไหนเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องสร้างส้วมติดเก้าอี้มันสูสีกันเล่าให้รู้เรื่องทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติทาง Nation TV 22ลุยข่าวร้อน 14:00 นสนับสนุนโดย WeFit น้ำนมเข้ากล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทางพรรคพลังประชารัฐนะครับเตรียมที่จะตอบโต้กรณีที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจออกมากล่าวอ้างว่ามีผู้อาวุโสของพรรคได้โทรไปหามารดาของนายธนาธรเพื่อยื่นข้อเสนอครับรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนายธนกรวังบุญคงชนะกำลังเตรียมเปิดแถลงข่าวตอบโต้หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดยนักสื่อมวลชนเอาไว้ในเวลา 14:00 นกรณีออกมากล่าวอ้างว่ามีสมาชิกอาวุโสของพรรคพลังประชารัฐติดต่อไปที่มารดาของนายธนาธรเพื่อยื่นข้อเสนอขอสสอนาคตใหม่20คนเข้ามาพรรคพลังประชารัฐแลกกับการล้มล้างคดีทั้งหมดของนายธนาธรและแกนนำพรรคอนาคตใหม่ทุกคนโดยยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและเป็นเพียงการสร้างข่าวเท่านั้นครับขสมกได้จัดเตรียมรถรองรับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงวันวิสาขบูชาครับรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกประยูนช่วยแก้วเปิดเผยว่าเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่18ถึง20พฤษภาคมและมีประชาชนใช้บริการรถโดยสารประจำทางไปวัดต่างๆจำนวนมากจึงเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการของประชาชนในการเดินทางโดยเส้นทางปกติจัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ 2,823 คัน 19,803 เที่ยวเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถทั้งกะเช้ากะบ่ายและกะสว่าง129เส้นทางพร้อมจัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง4สถานีรวม36เส้นทางนอกจากนี้ได้จัดรถแอร์พอร์ตบัสเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วยครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพเพื่อหวังเรียกคะแนนเสียงในการเลือกตั้งปี2020ครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับแถลงข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ว่าเราต้องการผู้อพยพพร้อมเปิดประตูต้อนรับโดยเขาบอกว่าภายใต้ระบบใหม่จะให้ความสำคัญกับชาวต่างชาติที่เป็นวัยหนุ่มสาวที่มีความสามารถเป็นเลิศและเป็นแรงงานทักษะสูงพร้อมกับตั้งเป้าว่าจะเพิ่มสัดส่วนแรงงานอพยพทักษะสูงจากสัดส่วน 12% เป็น 57% และหากเพิ่มมากขึ้นอีกโดยผู้อพยพจำต้องเรียนภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบเรื่องหน้าที่พลเมืองด้วยแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับถูกมองว่าเป็นเพียงนโยบายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้ดูว่าเขามีเหตุผลมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเขามีนโยบายเข้มงวดเรื่องการรับผู้อพยพและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองอย่างหนักนอกจากนี้คาดว่าจะไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาคองเกรสและพรรคเดโมแครตก็แสดงความเห็นคัดค้านแล้วครับ
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.nationtv.tv ครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจัดทั้งทีต้องจัดเต็มครับวันนี้กับชุดเครื่องครัวจากสวอนในชุดเมมจัดต้อหม้อจัดเต็มนั่นเองครับใช่แล้วค่ะมีหม้อหลากหลายแบบนะคะทั้งหม้อหูฝาแก้วหรือว่าโถสแตนเลสแล้วคุณยังได้เซตมีดไปด้วยวันนี้ใครอยากจะเปลี่ยนเครื่องครัวใหม่นะคะแนะนำเซตนี้เลยตะเกียบก็มีชามแก้วก็มีจัดเต็มจริงๆโทรมาให้ทันได้เตาแก๊สฟรีๆอีก1เตาด้วยกันโอ้โหคุ้มค่าแบบนี้นะครับผมยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้กับโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับผมจากชุดเครื่องครัวจากสวอนนั่นเองนะครับผมชุดเครื่องครัวแบรนด์ดังที่ถูกอกถูกใจคนไทยทุกๆคนนั่นเองนะครับวันนี้จัดมาแล้วครับคุณผู้ชมครับผมกับชุดหม้อหูนะครับผมเป็นหูจับมาพร้อมกับฝาแก้วนะครับผม5ใบ5ขนาดด้วยกันยังไม่พอจัดเต็มเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับกับหม้อแขกนะครับคุณผู้ชมครับอีก6ใบด้วยกันนะครับ3ขนาดนอกจากนั้นแล้วยังมีของแถมน่ารักอีกมากมายหลายต่อที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นชามแก้วนะครับเดี๋ยวเราคราดสีไปให้มีตะเกียบนะครับผมให้ไปอีก4คู่ด้วยกันแล้วก็ยังมีโถสแตนเลสพร้อมฝานะครับอีก5ใบ5ขนาดนอกจากนั้นแล้วยังมีนะครับผมเป็นตะหลิวแล้วก็ทัพพีไปให้ด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วหมดนี้ 1,490 บาทนะคะแต่ถ้ากดสวัสดี